สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Miniature Game Review รายการที่นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมมังกรได้สั่งจะมารีวิวเกม Dot Arena ซึ่งเป็นเกมแนว RPG บนมือถือนะครับที่แค่เห็นชื่อกับตัวละครเนี่ยก็พอจะรู้เลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Dota แน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเกม Dot Arena เนี่ยมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาเราจะพบกับหน้าจอนี้ซึ่งเป็นหน้าจอหลักนะครับซึ่งแสดงถึงโหมดต่างๆของเกมที่จะปลดล็อกออกมาตามเลเวลนะครับก็จะมีอย่างเช่นอันนี้สนามรบก็จะเป็นโหมดลงดันเจียนหลักตามเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าร้านอัปเกรดไอเทมกิลนะครับแล้วก็พวกโหมดการเล่นอื่นๆนะครับส่วนจุดสีแดงๆที่เห็นนี่จะเป็นจุดที่เป็นการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะบอกให้เราควรกดเข้าไปดูเพื่อรับของรางวัลหรือว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เปิดหีบสมบัติอันนี้ก็จะเป็นแบบแจ้งว่าเราเปิดได้ฟรีนะครับก็จะได้ไอเทมต่างๆหรือว่าจะได้เป็นฮีโร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นหีบวิญญาณเอาไว้รวบรวมมาเป็นฮีโร่อีกทีนึงว่าเราจะใช้เงินหรือว่าใช้เพชรสุ่มซื้อมาอีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในสนามรบซึ่งเป็นโหมดการเล่นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนนะครับซึ่งเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกพวกไอเทมใหม่ๆแล้วก็พวกฮีโร่ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนพิเศษซึ่งเล่นแล้วก็คือจะได้เป็นหินวิญญาณของฮีโร่แน่นอนนะครับก็เอาไว้แบบสำหรับเพื่อหาฮีโร่ตัวใหม่เข้าทีมนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะต้องใช้ energy เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีศัตรูอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอันนี้พอเราถัดมาที่หน้าจัดทีมฮีโร่นะครับเข้าต่อสู้นะครับก็คือจะเลือกฮีโร่ลงไปได้ทั้งหมด5ตัวซึ่งก็จะมีแบ่งเป็นสายทับหน้าทับกลางทับหลังนะครับซึ่งตัวเกมก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าเราจะต้องมีฮีโร่ให้ครบทุกสายนะครับก็จะเลือกใส่ลงไปเอาตัวไหนใส่ลงไปก็ได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ผมจัดมาแล้วนะครับพอเข้าเกมเนี่ยพวกฮีโร่เนี่ยก็จะทำการต่อสู้โดยอัตโนมัตินะครับเราไม่จำเป็นต้องควบคุมใดๆทั้งสิ้นนะฮะการเทสสกิลต่างๆก็จะสุ่มใช้เองโดยอัตโนมัตินะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าไม้ตายซึ่งจะสังเกตได้จากแถบสีเหลืองด้านล่างนะครับถ้ามันเต็มเนี่ยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องกดไปที่ตัวฮีโร่เพื่อใช้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้กดไม่ทันเดี๋ยวนะครับอันนี้พอมันเต็มแล้วเนี่ยเราก็กดใช้นะครับอันนี้จะเป็นไม้ตายสร้างเกราะป้องกันนะครับนี่เป็นไม้ตายธนูนะครับด่านไหนที่ถ้าเราเล่นผ่านมาแล้วเราได้คะแนน3ดาวเนี่ยมันจะปลดล็อกปุ่มโจมตีอัตโนมัติมาให้นะครับสังเกตที่ตรงมุมขวาล่างนะครับจะเป็นปุ่มโจมตีอัตโนมัตินะครับซึ่งมันก็จะเดินไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายให้อัตโนมัติด้วยนะครับก็ในลักษณะต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปได้ไอเทมต่างๆออกมานะครับนี่ใกล้จะจบแล้วนี่นะครับพอจบด่านก็จะมีการประเมินคะแนนนะครับซึ่งคะแนนเต็มก็คือ3ดาวถ้าเกิดว่าฮีโร่ตายสัก1หรือ2ตัวเนี่ยก็จะเหลือ2ดาวแล้วถ้าเกิดตายสัก3ถึง4ตัวเนี่ยก็คือจะเหลือแค่ดาวเดียวนะครับก็จะได้ออกมาเป็นได้ของรางวัลเป็นทั้งเงินค่าประสบการณ์ของทีมนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์ของฮีโร่แต่ละตัวนะครับด่านที่ได้3ดาวเนี่ยก็คือจะมีดาวบอกนะครับก็คือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถใช้ระบบเล่นผ่านทันทีได้นะครับโดยใช้บัตรผ่านทันทีซึ่งก็ได้มาจากดันเจี้ยนตามปกตินี่แหละครับ
ก็ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะผ่านออกมาให้เลยนะครับเหมือนก็คือเราเหมือนกับเราเล่นผ่านไปเลยเราไม่ต้องเข้าไปในดันเจียนนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดันเจียนแบบอื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนโทษนะครับอันนี้เป็นดันเจียนถ้ำแห่งการเวลานะครับซึ่งก็คือจะเอาไว้สำหรับสู้เพื่อที่จะหาพวกยาปั๊มคาบประสบการณ์หรือว่าไอเทมเอาไว้สำหรับเอาไปขายที่ร้านค้าหาเงินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะกำหนดจำนวนครั้งในการเข้านะครับแล้วก็ระดับความยากต่างๆเนี่ยมีอยู่6ระดับซึ่งมันก็จะปลดล็อกออกมาตามเลเวลของทีมนะครับส่วนอันนี้เป็นทดสอบฮีโร่นะครับซึ่งก็เอาไว้ต่อสู้เพื่อที่จะค้นหาพวกไอเทมสวมใส่ต่างๆนะครับก็เหมือนกันกับดันเจียนเมื่อกี้นี้นะครับที่จะกำหนดจำนวนครั้งในการเข้านะครับแล้วก็ปลดล็อกความยากตามเลเวลนะครับต่อไปเป็นระบบ PVP นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบมันก็จะมีสมรภูมิธรรมดากับสุดยอดสมรภูมินะครับซึ่งตัวที่เป็นสุดยอดเนี่ยผมยังเข้าไม่ได้นะครับคือว่ามันกำหนดเอาไว้ที่เลเวล60ก็ในสมรภูมิเนี่ยก็คือจะให้เรามันจะมีตัวละครฮีโร่ของผู้เล่นคนอื่นมาให้เราเลือกสู้นะครับทีละ3คนนะครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าเราไม่น่าจะสู้ได้เนี่ยเราก็กดซุ่มใหม่ได้นะครับเพื่อที่จะหาฮีโร่ที่เราน่าจะสามารถสู้ได้นะครับก็ถ้าพอเรากดท้าสู้เข้าไปแล้วเนี่ยการต่อสู้นี้จะเป็นแบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะกดใช้ทำให้ตายเองได้นะครับเพราะว่าการต่อสู้นี้มันไม่ได้เป็นแบบเดียวทางนะครับก็คือมันต้องเป็นออโต้เหมือนกันเพื่อที่ให้มันยุติธรรมหน่อยนะครับพอเราชนะเนี่ยอันดับใน PVP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะได้แต้มมาไว้สำหรับไว้แลกสมบัตินะครับไว้แลกพวกไอเทมต่างๆในแต่ละวันนะครับก็หลังจากที่สู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเวลาคูลดาวน์นะครับประมาณ10นาทีซึ่งเราจะต้องรอให้เวลาตรงนี้หมดลงถึงจะสามารถสู้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังคือภูเขาไฟลาวาอันนี้จะเป็นเป็นดันเจียนอีกแบบนึงที่เวลาสู้เนี่ยจะสู้สุ่มสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับก็จะปลดล็อกได้หีบสมบัติต่างๆซึ่งก็แล้วก็พวกไอเทมหรือว่าเงินนะครับอันนี้เราก็จัดทีมเข้าไปอ๋อมีอีกส่วนหนึ่งก็คือทหารรับจ้างนะครับที่อันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีหนึ่งก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ของสมาชิกในกิลด์เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะจ้างมาช่วยเราสู้ได้นะครับในกรณีที่เราแบบฮีโร่ของเราหมดแล้วหรือว่าฮีโร่ของเราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็ถ้าเราจะจ้างฮีโร่พวกนี้มาช่วยสู้เนี่ยก็คือเราจะต้องเสียเงินด้วยนะครับแรกมันก็จะยังง่ายอยู่พอไปด่านหลังๆมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสุ่มที่ผู้เล่นที่จะสุ่มเจอมันจะเป็นจะมีเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราจะปลดล็อกหีบสมบัติมันก็จะได้ทั้งเงินทั้งไอเทมนะครับส่วนอันนี้จะเป็นขุมทรัพย์ใต้ดินนะครับซึ่งให้เราเนี่ยมาทำการคุ้มกันนะครับพอเราเลือกคุ้มกันเนี่ยระยะเวลาที่คุ้มกันเนี่ยก็คือยิ่งคุ้มกันนานเราก็จะได้ของขวัญมากขึ้นนะครับอันนี้ฮะเราคุ้มกันอยู่แล้วเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยเราคุ้มกันได้ด้วยนะครับในการคุ้มกันเนี่ยถ้าเกิดเราถูกผู้เล่นคนอื่นโจมตีนะครับแล้วถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยเขาก็จะได้ของรางวัลของรางวัลของเราไปนะครับได้ไปบางส่วนนะครับคือเราก็จะได้ของรางวัลน้อยลงหรือว่าถ้าเราไปสุ่มที่จะไปปล้นคนอื่นก็ได้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราสู้ชนะเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนเหมือนกันนี่จะสุ่มลองสู้ดูนะครับมันจะมี energy กำหนดเหมือนกันนะครับเป็นรูปขนมปังที่กำหนดว่าเราจะสามารถที่จะเข้าสู้เพื่อป้อนคนอื่นได้กี่ครั้งนะครับถ้าเราพ้นไม่สำเร็จเราก็ไม่ได้อะไรนะครับต่อไปเรามาดูระบบที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่นะครับก็คือตรงนี้นะครับฮีโร่ต่างๆในเกมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด45ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะรูปร่างหน้าตาช่างละไม้คล้ายคลึงกับฮีโร่ใน Dota 2เสียเหลือเกินนะครับการจะปลดล็อกฮีโร่มาใช้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องสะสมหินวิญญาณให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดนะครับอย่างบางตัวก็อาจจะใช้10ก้อนบางตัวใช้30ก้อนบางตัวใช้ถึง80ก้อนก็มีนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยผมมีอยู่2ตัวที่สามารถที่จะปลดล็อกมาใช้ได้แล้วก็เราต้องใช้เงินด้วยนะครับปลดล็อกอันนี้เราก็จะได้ฮีโร่มาใหม่นะครับพอเรากดเข้าไปดูนะครับการอัปเกรดของฮีโร่เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับ1ก็คือการเพิ่มเลเวลของฮีโร่นะครับ2ก็คือการพัฒนานะครับแล้วก็3ก็คือการอัปเกรดเพิ่มดาวนะครับก็ในส่วนของการเพิ่มเลเวลเนี่ยก็คือเอาไปลงดันเจี้ยนเพื่อเข้าต่อสู้นะครับหรือไม่ก็ที่จะใช้ไอเทมพวกยาต่างๆเพื่อที่จะปั๊มเลเวลฮีโร่ก็ได้นะครับอย่างอันนี้เดี๋ยวผมใช้ไอเทมปั๊มเลเวลฮีโร่นี่ฮะอันนี้ปั๊มเลเวลฮีโร่เลยส่วนอันที่2ก็คือที่เป็นระบบของการพัฒนานะครับซึ่งการพัฒนาเนี่ยจะทำให้ได้สกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือจะต้องใช้ไอเทมสวมใส่ต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับพอใส่จนครบ6ช่องเนี่ยก็จะสามารถทำการพัฒนาได้นะครับขอบการ์ดหรือว่าขอบชื่อของฮีโร่เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับแล้วเลเวลก็จะมันจะปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยใช้เงินบวกกับแต้มสกิลที่อยู่ด้านบนนี้นะครับซึ่งแต้มสกิลเนี่ยมันจะ เพิ่มขึ้นให้เองนะครับทุกๆ5นาทีนะครับแต่ว่าเพิ่มไม่เกิน10แต้มนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นวิธีการพัฒนาฮีโร่เหมือนกันก็คือการสะสมหินวิญญาณของฮีโร่ตัวนั้นเพื่ พัฒนาเพิ่มดาวนะครับค่าสถานะของฮีโร่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของไอเทมต่างๆที่ใช้สำหรับการอัปเกรดเนี่ยก็จะสามารถเอามาอัปเกรดได้ที่บ้านอัปเกรดนะครับอย่างถ้าเราจะอัปเกรดไอเทมตัวไหนเนี่ยเราก็คือจะต้องใช้ไอเทมที่เรามีอยู่นะครับมาแปลงเป็นค่าประสบการณ์ให้กับไอเทมหลักนะครับอ
พอเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยค่าสถานะของไอเทมมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะมีจำนวนดาวบอกนะครับอย่างอันนี้มันจะเป็นไอเทมสีเขียวมันก็จะได้ดาวเดียวถ้าเป็นสีฟ้ามันก็จะได้3ดาวนะครับแต่ว่าการเพิ่มการอัปเกรดไอเทมตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เวลาเราไปพัฒนาฮีโร่ทำให้ได้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นนะครับค่าสถานะมันจะยังเพิ่มขึ้นตามปกตินะครับเหมือนเราไม่ได้อัปเกรดคือการพัฒนาตรงนี้มันจะเป็นแค่การเพิ่มระดับฮีโร่ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเฉยๆนะครับฉะนั้นจึงไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราแบบไม่ได้อัปเกรดไอเทมมาแล้วเราจะแบบฮีโร่ตัวนั้นมันจะด้อยกว่าฮีโร่ของคนอื่นนะครับพอเราเลเวล30เนี่ยก็คือจะสามารถเลือกเข้ากิลด์ได้แล้วก็เราสามารถที่จะส่งฮีโร่ของเราไปในค่ายฝึกทหารเพื่อไปสะสมเงินนะครับอันนี้ผมส่งไปล่วงหน้าแล้วประมาณ10กว่าชั่วโมงก็จะได้เงินมานะครับแล้วก็เลือกฮีโร่ไปส่งซึ่งฮีโร่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่เพื่อนในกิลด์เราจะสามารถจ้างได้นะครับก็จะมีภารกิจกิลด์ต่อสู้เพื่อที่จะสะสมแต้มกิลด์นะครับเอาไว้แลกไปแลกไอเทมที่ร้านค้ากิลด์สรุปนะครับเกม Arena เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบในการสะสมแล้วก็ต้องสามารถทนทำสิ่งเดิมๆซ้ำได้ทุกวันนะครับเพราะว่าฮีโร่ของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นได้มันมาจากการลงดันเจี้ยนเดิมๆซ้ำทุกวันสะสมหินวิญญาณสะสมไอเทมต่างๆนะครับซึ่งด่านไหนที่ถ้าเกิดเราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถชนะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าระบบการต่อสู้เนี่ยมันเป็นแบบตายตัวก็วัดกันที่แค่แบบพลังของฮีโร่ฝ่ายไหนเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ดีที่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้กดดันให้เราต้องเติมเงินนะครับก็สามารถเล่นได้เพลินๆไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ